และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะจะมีการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกว่า 20,000 ชิ้นค่ะเพื่อนำเงินกลับเข้าสู่แผ่นดินพันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์เลขาธิการปปงนะคะได้เปิดเผยว่าทางปปงจะนำเอาทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงษ์พัชชัยพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับพวกที่ยึดได้ในคดีเรียกรับส่วยและทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของผิดกฎหมายอาทิวัตถุโบราณพระเครื่องนาฬิกาและทรัพย์สินมีค่ากว่า 20,000 ชิ้นมาขายทอดตลาดในช่วงของวันที่ 5-8 มีนาคมนี้และวันที่ 23-26 มีนาคมที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์แจ้งวัฒนะโดยเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินทั้งหมดค่ะจะถูกเก็บไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินสำนักงานปปง.ก็จะนำเงินส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังต่อไปแต่หากศาลมีคำสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินก็จะเงินที่ได้นั้นส่งคืนให้กับเจ้าของค่ะ